ขอสินเชื่อบ้านแลกเงินทำยังไงบ้างดูคลิปนี้เลยสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้ก้อนใหญ่ๆมากไม่ว่าจะเพื่อทำธุรกิจรวบหนี้เนี่ยแล้วต้องการดอกเบี้ยต่ำด้วยแนะนำเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินเนี่ยคุณต้องมีบ้านก่อนนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีบ้านไม่มีคอนโดเนี่ยไม่ได้นะเอาเป็นว่าผมขออธิบายวิธีการทำสินเชื่อบ้านแลกเงินคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นข้อมูลจากสินเชื่อมีบ้านยินดีจากบริษัทเงินยินดีจำกัดนะซึ่งผมคาดว่าทุกที่ทุกสินเชื่อบ้านแลกเงินเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันหมดก็เลยเอามายกตัวอย่างให้ฟังกันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเราต้องไปสมัครสินเชื่อก่อนนะตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับเช็คให้ดีนะอย่าไปกดลิงก์ใครก็ไม่รู้นะครับอันนี้อันตรายเลยนะอย่างของเงินยินดีเนี่ยก็จะมีช่องทาง LINE ช่องทางเบอร์ติดต่อมือถือและเว็บไซต์นะครับส่วนตัวผมไม่เคยแนะนำให้ใครสมัครสินเชื่อผ่าน LINE นะครับเพราะว่ามิจฉาชีพมันเยอะมากกันพลาดด้วยส่วนธนาคารหรือสินเชื่ออื่นๆนะครับจะมีช่องทางแอปพลิเคชันด้วยนะเอาเป็นว่า3ช่องทางหลักๆที่ผมแนะนำแล้วกันนะคือ1ไปที่สาขาชัวร์ไม่มีมิจฉาชีพแน่นอนอันที่2โหลดแอปของธนาคารที่ดาวน์โหลดใน Play Store หรือ App Store เท่านั้นและอันที่3นะครับหน้าเว็บของธนาคารเช็คให้ดีว่าเว็บไซต์ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าสมัครแล้วคุณต้องโอนเงินก่อนจ่ายเงินก่อนโดนข่มขู่คุกคามนะครับอันนี้คือมิจฉาชีพนะเพราะสินเชื่อในระบบเนี่ยเขาจะไม่ต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต้องโอนเงินก่อนไม่ต้องทำอะไรกับเงินคุณเลยและคุณไม่มีสิทธิ์โดนข่มขู่หรือคุกคามใดๆเลยนะครับต่อมาหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อมาหาเรานะก็เป็นเซลล์นั่นเองก็จะขอดูเอกสารเบื้องต้นนะครับว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติมากพอหรือเปล่านะอย่างเช่นอายุอาชีพรายได้นะแล้วก็จะมีเรื่องเอกสารด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยตอนท้ายคลิปละกันเพราะมันเยอะมากถ้าเราผ่านเบื้องต้นแล้วนะครับเซลล์เนี่ยจะขอไปดูบ้านเรานะที่เราเอาจะมาค้ำประกันเนี่ยเพื่อแลกเงินสดออกมาเขาจะมาบ้านเราเพื่อประเมินราคาอีกทีนึงด้วยโดยจะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นคือค่าบริการจัดการวงเงิน 3% นะอันเนี้ยแล้วแต่สถาบันการเงินนะปกติอยู่ที่ประมาณ 1-5% และค่าจดจำนองคิดตามวงเงินกู้นะครับตามเงื่อนไขของกรมที่ดินอีก 1% นะซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยเราจ่าย 4% กู้ 100,000 บาทเราจ่าย 4,000 บาทนั่นเองแต่บอกก่อนนะถ้าคุณยื่นสินเชื่อแล้วไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคือจะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อเรากู้ผ่านแล้วเมื่อเรากู้ผ่านแล้วเนี่ยเราจะรับเงินก้อนเต็มๆมาก่อนนะแล้วค่อยจ่ายค่าธรรมเนียมที่บอกเมื่อกี้นะ 4% เนี่ยอีกทีนึงอย่างเช่นเรากู้เงิน 100,000 บาทเนี่ยจากบริษัทเขาก็จะให้เรามา 100,000 บาททุ่นๆเลยนะเสร็จแล้วเราเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินให้เขาไปเป็นค่าจดจำนอง 1% หรือ 1,000 บาทแล้วก็เป็นค่าบริหารจัดการวงเงินอีก 3% หรือ 3,000 บาทรวมเป็น 4,000 บาทนะครับแล้วก็จะเหลือเงินในกระเป๋าจริงๆเนี่ย 96,000 บาทนะแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินนะไม่มีอะไรเลยและเรายังมีบ้านเอาไว้นอนหลับพักผ่อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องออกจากบ้านนะส่วนเรื่องคุณสมบัติและเอกสารเนี่ยผมก็ขอยกตัวอย่างจากสินเชื่อมีบ้านยินดีจากบริษัทเงินยินดีต่อเลยแล้วกันนะจะได้ไม่งงก็คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อนะครับเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 21-65 ปีมีหลักประกันที่ปลอดภาระหมายว่าบ้านเนี่ยต้องปลอดภาระนะไม่มีการผ่อนหรืออย่างอื่นอยู่นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะถ้าเกิดใครจะรีไฟแนนซ์เนี่ยก็คือไม่ต้องปลอดภาระก็ได้นะครับเพราะมันการรีไฟแนนซ์ไงแต่ก็อีกเรื่องนึงสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำนะครับคืออันนี้ง่ายอยู่ละพนักงานประจำเนี่ยอายุงานไม่ต่ำกว่า6เดือนนะหรือผ่านทดลองงานแล้วรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปส่วนอาชีพอิสระเนี่ยก็รายได้ 15,000 บาทขึ้นไปนะและถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะครับอายุกิจการไม่ต่ำกว่า1ปีโดยรวมนะครับก็คือเหมือนสินเชื่อส่วนบุคคลเลยนะครับคือต้องมีรายได้นะแต่เขาจะเปิดโอกาสให้กับอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการเนี่ยสามารถยื่นกู้ได้ส่วนเอกสารนะครับก็แบ่งตามอาชีพไว้นะแต่ผมขอลงละเอียดลึกๆหน่อยนะเพราะว่าอยากจะให้คุณได้ฟังกันสำเนาบัตรประชาชนอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า1เดือนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้าเกิดคุณมีนะครับเอกสารโฉนดบ้านหรือที่ดินตัวจริงเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนล่าสุดอ่ะก็คือเหมือนสินเชื่อทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องมีโฉนดบ้านหรือที่ดินด้วยนะครับสำหรับพนักงานประจำเนี่ยก็จะเพิ่มเติมมาเป็นสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับล่าสุดอายุไม่เกิน1เดือนนะส่วนอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการเนี่ยจะคล้ายกันคือเอกสารสนับสนุนยอดที่ยอมรับรายได้ใบประเมินรายได้และภาพถ่ายและแผนที่ของอาชีพที่ทำนะครับก็พูดตรงๆนะครับเอกสารเหมือนกับเราไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลเลยนะแค่ว่าเราเนี่ยเอาเอกสารโฉนดบ้านหรือโฉนดที่ดินตัวจริงไปยื่นด้วยเท่านั้นเองนะจุดที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการนะครับคือจะมีการขอเอกสารสนับสนุนยอดที่รับรองรายได้ด้วย
ซึ่งตรงเนี้ยก็คือพวกใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ใบเสร็จสมุดทำบัญชีและรับรายจ่ายด้วยนะใครทำบัญชีไว้เนี่ยตรงเนี้ยก็โชคดีเลยนะครับหรือเอกสารประกอบแสดงฐานะทางการเงินเช่นสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากนะครับและสำหรับอาชีพอิสระเนี่ยคุณสามารถยื่นสำเนา50ทวีรายปีไม่เกิน12เดือนหรือสำเนา50ทวีรายเดือนนะครับเป็นเวลา6เดือนนะโดยอายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-12 เดือนเท่านั้นนะครับน้อยที่สุดเนี่ยไม่เกิน3เดือนนะครับและมากที่สุดเนี่ยไม่เกิน12เดือนนะส่วนเจ้าของกิจการนะครับก็ส่งสำเนาแบบรายการภาษีมูลค่าเพิ่มพอ30ย้อนหลัง12เดือนด้วยส่วนรายประเมินรายได้นะครับเป็นข้อมูลประกอบการทำอาชีพนะว่าทำมาแล้วกี่ปีก่อนหน้านี้เคยทำอะไรมาบ้างและปัจจุบันเนี่ยคุณยังทำอาชีพเดิมอยู่หรือเปล่ามีวัตถุประสงค์ขอสินเชื่อเนี่ยเอาไปทำอะไรและประกันเนี่ยคืออะไรราคาประเมินปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงข้อมูลรายได้ต่อเดือนและคาดว่ารายได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เซลล์เนี่ยจะเป็นคนลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลและประเมินกับลูกค้าเบื้องต้นเองนะครับสุดท้ายนะครับภาพถ่ายและแผนที่ของอาชีพที่ทำนะครับถ่ายตอนที่คุณทำอาชีพนั้นจริงๆอ่ะคุณขายหมูคุณก็ถ่ายตอนที่คุณขายหมูอ่ะถ่ายเห็นลูกค้าด้วยก็ได้นะครับให้คนอื่นช่วยถ่ายให้เห็นว่าคุณเนี่ยทำอาชีพนั้นอยู่จริงๆเท่านั้นเองนะครับและอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับคือรายละเอียดของสินเชื่อบ้านเนี่ยก็อย่างเช่นสินเชื่อบ้านยินดีของเงินยินดีเนี่ยคือวงเงินสูงสุดอ่ะ 100% ของราคาประเมินนะสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทนะครับอันนี้บอกก่อนนะว่ามันอยู่ที่ราคาประเมินด้วยนะครับไม่ใช่ราคาซื้อขายบ้านนะครับคือคุณอาจจะซื้อบ้านมา5ล้านหรือว่าคุณอาจจะขายได้3ล้านอย่างเงี้ยไม่ใช่นะต้องดูราคาประเมินนะครับราคาประเมินเนี่ยอาจจะอยู่ที่4ล้านหรืออาจจะอยู่ที่2ล้านก็ได้นะครับนะผ่อนได้นานสุด84งวดนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องผ่อนนาน84งวดนะแนะนำนะครับเอาที่คุณจ่ายรายเดือนไหวนะครับและจ่ายหมดได้เร็วเนี่ยจะดีกว่านะเราจะได้ประหยัดดอกเบี้ยด้วยหรือว่าคุณจะเลือกผ่อนให้นานก็ได้เพื่อที่จะได้จ่ายต่อเดือนน้อยที่สุดแต่คุณมีเงินคุณโปะคุณโปะคุณโปะก็ได้นะครับสินเชื่อบ้านสามารถโปะได้ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีนะครับอันนี้ก็กู้ 10,000 บาทเนี่ยเราจะโดนดอกเบี้ยวันละ4บาทต่อวันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายเงินต้นไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยก็จะลดลงตามนั้นเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสินเชื่อบ้านนะครับทำเรื่องอะไรเนี่ยคล้ายๆกับสินเชื่อส่วนบุคคลเลยนะแค่เพิ่มเติม2 อย่างเลยนะครับคือ1คุณต้องมีบ้านและเป็นเจ้าของบ้านมีโฉนดด้วยนะครับอันที่2นะครับคือคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ผมพูดไปเลยนะครับคือ 4% ของวงเงินนะครับแค่นี้เองนะถ้ามองในแง่ดีนะครับสินเชื่อบ้านเนี่ยคุณจะได้วงเงินที่สูงกว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะและผ่อนได้นานกว่าด้วยนะโอกาสที่จะผ่านก็สูงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเขามีหลักประกันมีสินทรัพย์ค้ำประกันนั่นเองนะยังไงก็ขอจบท้ายด้วยสโลแกนสวยๆหน่อยนะครับคือใช้ชีวิตได้รัวๆไปพร้อมกับสินเชื่อเงินยินดีนะครับและกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปีนะครับสำคัญมากเลยนะ